อ่านละครนะครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเดอะเมฆตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันครับก็จริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรมากก็รู้แค่ว่าละครมีปัญหานะก็ทางช่องให้ระงับเท่านั้นเองก็จริงๆแล้วก็ส่วนตัวไม่ได้ไปถามอะไรเพิ่มว่าเอ้าทําไมล่ะครับหรือว่ามันโดนอะไรหรืออันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันครับเราสงสัยมั้ยว่ามันเกิดเพราะอะไรทําไมถึงมันก็ต้องมีความสงสัยครับถ้าจะบอกว่าไม่รู้เลยหรือว่าอะไรก็มันก็ไม่ใช่แต่ว่าผมคิดว่าทางช่องแล้วก็ทางพี่นกหรือทางใครก็ช่างที่เป็นผู้ใหญ่ภายในช่องเขาก็คงคิดแล้วแล้วก็ได้ตัดสินใจแล้วว่ามันควรทำแบบนี้ดีกว่าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเมื่อเช้าพี่นกเขาเข้าไปชี้แจงอย่างเงี้ยเราได้มีโทรคุยกับเขาไหมว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ยังจริงๆแล้วยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่นกเลยครับตอนไปเที่ยวเลบานอนก็ไม่ได้คุยอะไรกับเรื่องนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์พี่นกเลยเนี่ยท่องเที่ยวครับเลี้ยงหรือเปล่าก็หวังว่าจะให้เลี้ยงแบบบ้าๆเดี๋ยวไปเคลียร์กันอีกทีครับตัวหมากอยากให้ฉายจนจบไหมครับหรือว่ายังไงครับก็ถามส่วนรวมดีกว่าถามส่วนรวมถามทางช่องทางผู้ใหญ่ดีกว่าครับอย่าถามผมเลยนะใจเราส่วนตัวใจเราอยากให้ฉายจบไหมอยากให้ฉายจบไหมจริงๆก็จริงๆใจอยากให้ฉายก็เป็นละครที่เราเล่นนะครับผมแต่ว่าไม่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ครับผมพี่เจอวิวที่นู่นบังเอิญเจอกันหรือว่าบังเอิญเจอกันไหมจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องมันบังเอิญโดยตรงครับผมจริงๆเราก็ไปก็ต่างคนต่างไปกับกลุ่มเพื่อนที่คนละกลุ่มกันแล้วก็พอทราบว่าเขาก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันเราก็เลยเจอกันหน่อยที่เมืองอะไรนะผมก็จำไม่ได้แล้วจริงๆรู้กันก่อนหน้านี้ไหมว่าจะไปเกาหลีกันหรือจริงๆก็ได้บอกไว้ก่อนแล้วครับว่าจะไปเกาหลีต่างคนต่างเพื่อนอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็จริงๆเรื่องแบบนี้เราก็ต้องแบบนัดกันแล้วก็เตรียมงานกันค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะว่าเรื่องตั๋วเรื่องปลายปีอะไรเนี่ยแบบนี้มันซื้อยากใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ได้วางแผนกันไว้อยู่แล้วว่าเราจะไปกับกลุ่มนี้เราก็ได้ไปกับกลุ่มพวกคนดูแลของผมซึ่งกลุ่มเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างเลยผมดูนะคะไม่ใช่นะครับผมก็จริงๆแล้วกลุ่มที่นัดกันไปก็คือกลุ่มคนดูแลผมเองแล้วก็กลุ่มเพื่อนก็คืออย่างที่เห็นก็คือมีพี่ยุกิฟมีดิวมีพี่ก้องอะไรอย่างงี้ครับผมไปที่ไหนบ้างคะเกาหลีผมจำชื่อไม่ได้เลยครับก็จริงๆก็ไปเที่ยวไปเล่นหิมะไปดูแม่น้ำไปพักผ่อนนะผมก็จำไม่ได้ว่าไปไหนก็คุยไลน์ครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทำให้เจอกันได้ครับแล้วเหมือนภาพที่ออกมานี้แบบไม่มีภาพคู่เลยเหมือนหลีกเลี่ยงที่จะถ่ายภาพคู่หลีกเลี่ยงไหมจริงๆก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงก็มันก็มีภาพก็คือถ่ายแค่ไหนก็คือลงแค่นั้นครับผมความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับอันนั้นไม่ใช่รูปผมครับผมจริงเหรอเลือดด้านขวานะฮะไม่ใช่แต่อันซ้ายผมใช่ครับไม่ใช่ไม่มีแบบนั้นครับความสัมพันธ์เป็นยังไงเพราะว่ามีข่าวเราอยู่มาก็เป็นเพื่อนกันก็แต่ว่าก็ถือว่าด้วยสิ่งต่างๆที่ได้รุมเร้าเข้ามานะครับผมก็มันอาจจะต้องคุยกันเยอะขึ้นต้องใช่ต้องคุยกันเยอะขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าค่อนข้างจะสนิทกันมากขึ้นไม่เป็นเพราะว่าเขาเพิ่งมีข่าวเรื่องขึ้นคอนโดหลายคนหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่ครับผมคืออย่างช่วงที่ผ่านมาเขามีข่าวถ้าเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับผมเนี่ยมันก็ไม่น่าเกี่ยวกับผมนะจริงๆก็น่าจะไปถามอีกฝั่งนึงมากกว่าซึ่งผมเนี่ยตอบไม่ได้แล้วก็ผมก็ไม่รู้มีผลต่อความรู้สึกเราไหมก็อย่างที่บอกผมตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันส่วนตัวเรากับโตโน่นี่รู้จักกันหรือว่าอะไรยังไงรู้จักก็เคยทำงานด้วยกันค่อนข้างบ่อยนะครับก็เจอกันก็ทักทายแล้วก็สวัสดีครับผมไม่มีอะไรไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวมีถามวิวไหมใช่แล้วก็สนก็ไปด้วยใช่ครับก็ครับว่าถามวิวไหมคะเรื่องข่าวว่าตกลงยังไงได้ขึ้นได้ถามไหมยังไม่ได้ถามครับผมทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะครับพี่ครับครับผมโอเคที่ไหนไปแล้วเพราะว่าเขาเข้าวงการมาเนี่ยการให้กำลังใจเขายังไงการจะน้องพี่คนใหม่จริงผมว่านักแสดงหญิงหลายคนก็ต้องเคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วก็มันเขาก็ผ่านไปได้กันแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็อยากจะให้กำลังใจว่าเราอยู่วงการนี้คนก็ต้องแบบนี้ก็ต้องให้ความสนใจกันแบบนี้หรือว่ายังไงก็ถ้าไม่มีอะไรมากก็ปล่อยมันไปเถอะครับวันนี้ไปไหนด้วยกันเลยเหรอ
จีบจีบอยู่ไหมก็อย่างที่บอกผมด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันรุมเร้าเข้ามาครับผมก็ทำให้ต้องคุยกันมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากคือก่อนหน้านี้เห็นซึ่งอนาคตก็ยังไม่รู้เห็นเหมือนทางวิวเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวหมากเองเนี่ยจีบเขาหรือเปล่าเพราะมันยังไม่ชัวร์ไงไม่กล้าฟันธงคุยกันอยู่ดูกันอยู่อะไรก็เป็นเพื่อนกันครับผมก็ยังไม่อยากบอกว่าดูกันเรียกว่าจีบไหมเรียกว่าจีบไหมยังเป็นเพื่อนกันดีกว่าจีบคือเป็นเพื่อนเพื่อที่ในอนาคตจะเป็นอย่างอื่นไหมหรือว่าจะเป็นยังตอบไม่ได้จริงครับคุยกันบ่อยโทรคุยกันบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยครับผมก็ไลน์ส่วนใหญ่จะไลน์คุยกันเล่นๆทักทายปกติซึ่งเพื่อนผมก็มีหลายคนชอบไปไหนสถานะมาเยอะขนาดนี้สดครับชอบไหมชอบไหมก็เขาก็เป็นคนน่ารักนะค่อนข้างจะออกเป็นผู้หญิงขี้อ้อนก็น่ารักดีสเปคไหมมันก็อาจจะยังไม่ใช่ 100% แต่ว่าตอนนี้ก็เอารับงานอยู่ดีกว่ายังไม่อยากเห็นว่าล่าสุดมีวิวเขาโพสรูปเขาก็บอกว่าคิดถึงเขาโพสแฟนฟาร์มแฟนฟาร์มเซ็กซี่เราก็บอกว่าคิดถึงมากอ๋ออันนั้นก็ไม่ทราบครับว่าเขาหมายถึงใครก็ต้องไปถามเขาแล้วครับมีเข้าข้างตัวเองบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยเป็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เข้าข้างตัวเองบ้างไหมตอนนั้นผมอาจจะยังไม่ได้สนใจเลยซ้ำว่าตอนนั้นอยู่ต่างประเทศเราเห็นทีนี้ยังคะเห็นแล้วครับเห็นแล้วได้ถามเขาไหมคะว่าไม่ได้ถามเลยครับผมถามถึงละครครับผมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร